สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเป็นประจำสดๆแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทราชวราชและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะเราจะมาสวัสดีกันพร้อมเสียงไก่ทุกวันนะครับเอกอีเอกเอกค่ะให้ทุกคนมีความสดใสแล้วก็อย่างที่เรียนนะรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการที่จะตอบคำถามในเรื่องของดวงชะตาอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำอยู่เสมอคือในเรื่องของกำลังใจเรามีให้กับคุณผู้ชมทุกเช้าวันใหม่แบบนี้เป็นประจำครับค่ะเบรกแรกอย่างที่ทราบกันก็จะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีแต่วันนี้ครับเรามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำเสนออย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของแผ่นดินเนี่ยพระองค์ท่านทรงงานหนักมาโดยตลอดนะครับเพื่อจะมุ่งหวังให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นครับค่ะแล้วท่านก็ยังเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปในถิ่นธุระกันดารทุกภาคของประเทศไทยนะคะครับไม่ว่าจะธุระกันดารแค่ไหนครับท่านก็เสด็จดำเนินพระราชดำเนินไปครับเพื่อจะช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะทำให้ประชาชนในถิ่นธุระกันดารเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะครับก็ต้องถือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้กับพวกเราทุกคนในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความมีวินัยในเรื่องของการใช้ความวิริยะอุตสาหะความรับผิดชอบเพื่อที่จะให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์วันนี้เรามีคลิปวิดีโอนะครับเรื่องราวที่น่าประทับใจอยากให้คุณผู้ชมได้รับชมครับความอดทนและตั้งใจในการทำงานครับผมคิดว่าผมสามารถทำงานหลายๆอย่างของที่นี่ได้ครับเอ๊ะคุณนกคุณให้ใครมาทำอะไรในห้องผมเนี่ยทางสถานที่ค่อยมาปรับปรุงอะค่ะท่านเตรียมโต๊ะไว้ให้ท่านแล้วนะคะด้านนอกค่ะผมนี่โต๊ะพี่เหรอโต๊ะใหม่ไงคุณสุภวัฒน์ครับเดี๋ยววันนี้ผมไปทำมิสเซอร์ที่พี่ด้วยนะทำไมพี่จุนไม่ให้ฝ่ายที่เสร็จเขาทำนะครับคิดไว้ครับแรกๆโต๊ะมันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกดีแต่ทีนี้แบบน้องก็เอางานมาให้เราหมดเลยอ่ะก็ไม่แฟร์ผมจบมาสูงขนาดปริญญาโทอย่างเงี้ยพี่แล้วมาให้มานั่งตากแดดตากลมโอ้โหผมไม่ใช่มาฮะผมก็คือหัวหน้าไงนะทำงานมาราชการทำงานระดับ C8 ต้องทำงานแบบนี้เหรอมันไม่สมกับฐานะที่เราเป็นอยู่นะแบบนั้นผมว่าคงยากไม่มีผมไม่เชื่อผมว่าไม่มีนะครับไม่น่าจะมีผมว่าไม่มีใครจะมาแลกตัวเองอยู่กับแบบนี้นะพี่มันคงไม่คุ้มมั้งThank you.
นี่ก็คือคลิปวิดีโอนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่านอกจากคำสอนของพระองค์ท่านที่สอนพวกเราคนไทยทุกคนแล้วพระองค์ท่านยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจให้พวกเราได้ดูได้เห็นฉะนั้นต้องถือว่าพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำงานหนักพระองค์ท่านทรงงานหนักมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนฉะนั้นก็พวกเราก็ควรจะทำความดีเพื่อพ่อนะอย่างน้อยขอให้ทุกหน่วยเล็กๆของสังคมเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแน่นอนฮะเมื่อเราทำดีหน่วยงานองค์กรที่เราอยู่ก็จะดีขึ้นระบบเศรษฐกิจโดยรวมประเทศชาติก็จะมีความเจริญก้าวหน้าครับค่ะจากก็ช่วงแรกนะครับวันนี้หลังจากได้รับชมเรื่องราวดีๆแล้วนะครับก็เป็นในส่วนของการรับฟังคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับค่ะศุกร์ที่2ธันวาคมปีพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น3ค่ำเดือน1ปีวอกนะครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เวลามีปัญหาวันนี้เขาบอกอย่าใจร้อนนะครับให้เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆมองปัญหาใหม่ค่อยๆ คิดหาหนทางแก้ไขเดี๋ยวเจอครับสภาพคล่องเงินทองการลงทุนตัวนี้ต้องขวนขวายหน่อยไม่มีฟลุกมีเกณฑ์ได้พบลู่ทางที่เหมาะสมกับตัวเองส่วนความรักหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ครองคนรักได้เปรียบพึ่งพาอาศัยได้คนโสดวันนี้ดูแลตัวเองนะครับค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ระวังพวกหน้าอย่างใจเขาเรียกว่าอะไรพวกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับพวกหวังดีประสงค์ร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากเราในส่วนของการทำงานเงินทองทองครับวันนี้ขาเข้ายังพอหาได้แต่กังวลในเรื่องของขาออกต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีส่วนความรักวันนี้คนคิดอยากจะมีคู่ให้ลดความเป็นตัวตนลงก่อนนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้ววันนี้ต้องรู้จักอารมณ์อร่วยราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยนะครับต้องรู้จักการเก็บรักษาความลับโดยเฉพาะในเรื่องสำคัญในเรื่องใหม่ๆเงินทองทองคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระอยากให้หาโอกาสติดตามไถ่ถามทวงถามดูนะครับสุดท้ายความรักหัวใจโดยรวมไม่ได้มีปัญหาพยายามสร้างสิ่งดีๆให้กันครับราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานวันนี้สำคัญที่วิธีคิดครับอย่าเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกับเราให้มองคนที่ยากลำบากกับเราเงินทองไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากครับวันนี้สภาพคล่องไม่ได้มีปัญหาความรักหัวใจถึงคนโสดจะไม่เด่นแต่คนมีครอบครัวแล้วบรรยากาศโดยรวมถือว่าดีสมาชิกอยู่ในบ้านมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับสายป่านยาววันนี้สภาพคล่องมีมากพอให้ขยับขยายโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เงินต่อเงินในเรื่องของการลงทุนส่วนความรักถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนไกลหรือคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปการทำงานวันนี้ทำอะไรขอให้คิดถึงภาพรวมนะครับโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเพราะมันไม่ถูกใจคนทุกคนหรอกครับต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในแง่ของการทำงานถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมีปัญหาขอให้ทำไม่แน่นะครับวันหนึ่งในอนาคตคุณเองอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเหล่านั้นสภาพคล่องการเงินสำคัญที่การเริ่มต้นวันนี้ถ้าเริ่มผิดก็ผิดหมดฉะนั้นคงไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมอะไรที่เร่งรีบความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนนะครับวันนี้ต้องเร่งแสดงผลงานระวังคนตัดหน้าต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยภาพรวมการทำงานวันนี้ไม่สู้ดีนะครับวันนี้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดครับเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีความรักทำอะไรพูดอะไรต้องระวังเพราะวันนี้คนรักอ่อนไหวง่ายนะครับราศีต่อไปราศีสิงค์ค่ะ
17สิงหาคมถึง16กันยายนครับต้องรู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองให้เกิดประโยชน์อะไรที่ไม่ถนัดไม่รู้ไม่จริงเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะครับเงินทองอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนามีอะไรพอทำได้ให้ลงมือทำไปก่อนความรักไม่เด่นนะครับโสดเองก็เหมือนไม่ได้ความสำคัญแม้กระทั่งคนมีคู่ก็เหมือนก็อยู่กันตามหน้าที่ต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับการทำงานวันนี้ทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเงินทองก็มีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้ใหญ่โดยเฉพาะสุภาพบุรุษหรือบุรุษเพศความรักอย่าทะเลาะ กันให้เหนื่อยฮะสุดท้ายก็หนีกันไม่พ้นโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เงินทองยังพอเอาตัวรอดได้นะครับยังมีโอกาสได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนเงินที่เขากู้ก็ได้เงินที่วางมัดจำค้ำประกันก็ใช่แต่งานวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อหลักฐานความมั่นคงหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในอนาคตความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่ครับเหมาะสำหรับหาคนช่วยลุ้นช่วยเชียร์วันนี้อย่าลุยเองต่อไปราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับภาพรวมการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจรักษามาตรฐานได้นะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำเงินทองก็เช่นเดียวกันหายากแต่หาได้วันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือหรือความพยายามมากหน่อยสุดท้ายความรักทายดีครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับต้องรู้จักใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันนะไม้เรียวกับไม้นวมเพราะระวังจะได้งานแต่ไม่ได้ใจคนเงินทองสิทธิประโยชน์วันนี้อย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำครับระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอบายมุขหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรความรักวันนี้ตัวไม่ไกลใจก็ห่างระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3ด้วยและสุดท้ายฝากระวังสุขภาพและอุบัติเหตุครับค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะใครเปิดมาฟังไม่ทันในช่วงนี้ติดตามในช่วงที่3นะคะเดี๋ยวตรีจะย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนในช่วงหน้าอยากจะให้อาจารย์พรพจน์ตรวจสอบดวงชะตาให้นะคะก็พิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครจะคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ